สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามฟอร์มของสุพนัทเหมือนตากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาดูบรรยากาศกันด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้คือการลงสนามเป็นตัวจริงนะครับนัดแรกให้กับ OH Leuven นะครับแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทาง Standard Liège นั่นเองนะฮะเกมนี้ต้องบอกว่าหมายมั่นปั้นมือแล้วครับว่าเจ้าตัวจะโชว์ผลงานได้ดีนะครับนี่ก็วอร์มอัพในสนามนะครับสุพนัทเหมือนตาเดินลงสนามมาแล้วครับนี่คือภาพบรรยากาศที่สนามนะครับต้องบอกว่าอาจจะหายากอาจจะตัวเล็กๆนิดนึงแหละครับแต่พยายามที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะฮะของทีมสุพนัทเนี่ยก็อันไล่เรียงตามนี้เลยนะครับมีเปรโวนะครับผู้รักษาประตูนะครับชิงเทียนริกก้ารุสโซซากราโดอากิโมโตะนะครับสกายเวิร์สนะครับบานซูซี่นะครับแมทเช่นส์ครับแล้วก็มาสิทธิ์รวมไปถึงสุพนัทเหมือนตานั่นเองนะครับลงสนามเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็ช่วงประมาณสักนาทีที่11เนี่ยนะครับเป็นทางด้านของซากราโดนะครับเปิดจากริมเส้นทางฝั่งซ้ายมาและตรงนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเปิดดีมากแล้วนะครับเปิดมาแล้วสุพนัทเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะวิ่งมาโถมมงเข้าใส่นะครับแล้วก็จัดการวิ่งเข้ามาครับสุพนัทแล้วโถมมงโอ้โหหน้าเป็นประตูมากๆเลยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเสียดายนิดนึงครับมันไม่เป็นประตูครับประตูมันยังปัดได้แล้วก็เพื่อนตามซ้ำไม่เข้านะถ้าเข้าไปนี่ก็ถือว่าได้เครดิตพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับจังหวะที่ซากราโดหาแล้วเปิดมาแกเปิดมาสุพนัทวิ่งเข้ามาโถมลูกนี้โอ้โหยังกลับมาปัดไว้ได้น่าจะเข้านะถ้าเข้าลูกนี้นี่โอ้โหผมว่าแฟนๆนี้ได้เฮกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับเปิดมาลูกนี้แล้วโถมเข้ามาหม่งแล้วปัดมือเดียวด้วยแต่ไม่ได้แหละครับไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเป็นทางด้านของซองลาริอาร์ตได้ขึ้นนำนะครับนะฮะได้จากเยบัวนะฮะได้ยิงประตูขึ้นนำไปก่อนจังหวะนี้นี่โอ้โหหลุดมากองหลังอะไม่ค่อยดีเองนะครับพอไม่ดีเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ฉกบอลเข้าไปฉกบอลเข้าไปก็หามุมหาเจอหาช่องยิงเข้าไปจนได้ครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโดนนำในช่วงท้ายครึ่งแรกนะน่าเสียดายนะครับที่รักษาสกอร์0-0เอาไว้ไม่ได้สถิติของสุพนัทเนี่ยพอไปเช็คมาในครึ่งแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจากเว็บไซต์นะครับต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงบอลมากที่สุดเป็นอันดับที่2นะครับจ่ายบอลเนี่ยแม่นยำที่สุดในทีมคือไอการเลี้ยงบอลเนี่ยผมเห็นในเกมนี้ค่อนข้างดีนะหาพื้นที่ลากกระชากอะไรเงี้ยทำได้ดีนะแต่เพื่อนไม่ค่อยส่งเท่าไหร่ก็มีบางจังหวะต้องลองบอลเอาอย่างเดียวนะครับสร้างโอกาส1ครั้งจำนวนยิง2ครั้งในครึ่งแรกนะความแม่นยำในการยิงประตู 1/2 นะครับ 50% สัมผัสบอล24ครั้งการแตะในพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม6ครั้งนะครับเลี้ยงบอลสำเร็จ 2/2 ครั้งนะครับหรือว่า 100% จ่ายบอลในพื้นที่สุดท้าย1ครั้งเสียบอล2ครั้งนะครับการเก็บบอล1ครั้งการชนะดวลบนภาคพื้นดิน 4/6 หรือว่า 67% ชนะการดวลลูกกลางอากาศ 1/100% นะครับก็ถูกทำฟาวล์2ครั้งนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าที่จะมีประตูนะน่าเสียดายไปนิดนึงนะฮะอ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นกลับมาครึ่งหลังครับได้ฟรีคิกนะครับยูซูฟมาซีดนะฮะยิงฟรีคิกลูกนี้เข้าไปสุดสวยเลยครับโอ้โหโค้งๆแล้วฮุกลงแบบแหมสุดยอดนะครับลูกนี้ต้องปรบมือให้ครับว่าเจ้าตัวทำได้ดีจนผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหมดจิตเซฟอะครับลูกนี้สุพนัทก็ยังอยู่ในสนามนะยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวออกไปไหนนะครับหลังจากนั้นครับสุพนัทโชว์พอสมควรเหมือนกันนะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะฮะแต่ว่าแหมสุดท้ายแล้วมันไม่ได้สร้างอิมแพคแบบให้ผลงานมีประตูมีแอสซิสต์แต่ผมว่ามันเกือบทำได้ไงเลี้ยงขึ้นมาทางด้านซ้ายชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับแล้วจะปาดมาให้เพื่อนแต่เพื่อนนะวิ่งถลำวิ่งไปก่อนไงคือถ้ารอสักนิดนึงเนี่ยแมทเช่นกับตันทีมเนี่ยรอสักหน่อยนะอย่าถลำรีบถลำเข้าไปอย่างนั้นทำประตูได้แล้วแกก็เลยไปนะครับเสียดายลูกนี้แกถลำไปนิดนึงต้องชะลอนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับโอ้โหวิ่งมานี่แบบรัวๆเลยนะฮะวิ่งมาแบบใส่เกียร์แมวมาเลยนะฮะแล้วสุดท้ายมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจังหวะ
ไม่พอดีนะครับไม่สบจังหวะนะหน้าเสียดายพอสมควรจังหวะนี้สุพนัทเหมือนตาก็เซ็งเลยบอกหน้าได้จังเพื่อนนะครับอ่ะไม่เป็นไรแล้วเจ้าตัวก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับหลังจากนั้นนะพอถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่65เนี่ยไอตัวที่ลงมาเนี่ยโอ้โหมันโชว์นะมันยิงครับโอ้โหแล้วยิงแบบใบไม้ร่วงยิงแบบสุดยอดเลยอ่ะนะครับลูกนี้ยิงสวยแบบสวยมากนะครับยิงฟุบพุ่งขึ้นบอลฮุกลงนาทีที่74โอ้โหลูกนี้ต้องยอมเลยแล้วมันเป็นตัวที่เปลี่ยนลงมาน่าจะเป็นเอ็นซินกินะฮะคือโอ้โหเป็นตัวที่ลงมาแบบนี้นี่เหนื่อยเลยเซ็งแทนนะครับทางด้านของสุพนัทหลังจากนั้นนะครับต้องบอกว่าจังหวะที่เอ็นซินกิครับหลุดมาเน่าอีกแล้วนะครับโชว์ฟอร์มดีกันเหลือเกินนะครับจ่ายขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กับเพื่อนร่วมทีมคือถ้าเป็นสุพนัทนี่บอกได้เลยครับไม่น่าจะจ่ายครับแต่พอหลุดมาตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าจ่ายมาให้กับทอสเทนเซนนะครับหลุดขึ้นมาโอ้โหแล้วแกก็ทำดีด้วยนะแกโยกหลบปุ๊บโยกหลบเสร็จแกชิปข้ามหัวผู้รักษาประตูครับคือแบบโยกปุ๊บชิปข้ามหัวผู้รักษาประตูแบบเหนือชั้นขนาดนี้นะครับคือมันติดตราตึงใจครับถ้ายิงแบบนี้นะฮะโอ้โหเล่นกันค่อนข้างเข้าขาเลยอ่ะนะฮะมันเหมือนว่าแหมลงไปแล้วมีผลงานนะก็ไม่ได้ดีกับสุพนัทเหมือนตาสักเท่าไหร่นะครับอ่ะแต่มันก็คงจะต้องตามนั้นนะครับในเกมนี้ครับก็ว่ากันใหม่นะถ้าลงมายังไงสุพนัทเหมือนตาเราก็ต้องเอาใจช่วยให้มีผลงานให้ได้และช่วงนี้ยิ่งก่อนบอลโลกด้วยนะฮะยิ่งลงมากเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นเองนะครับจบเกมครับเป็นอันว่าOH Leuven เอาชนะในเกมนี้ไปได้อย่างท่วมท้นนั่นเองนะครับแล้วก็ อยู่ในอันดับที่4ของตารางตอนนี้นะครับในช่วงโปรโมชั่น Jubilee Pro League นั่นเองนะครับมี26แต้มนะครับในขณะที่ทางด้านของซองลาริอัสเนี่ยมี22แต้มเท่านั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ